โอเคครับกราบสวัสดีครับคนดูทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกับมิสเตอร์เปปเปอร์กันอีกครั้งนะครับในพาร์ทที่2นะก่อนในพาร์ทที่แล้วนะครับผมได้ทําการปลูกผักใช่ไหมครับที่ทุกคนได้ดูอยู่นะมันมีการปลูกผักขึ้นมาคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อนะครับโดยในพาร์ทนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเก็บนู่นเก็บนี่นะแล้วในส่วนของที่เก็บผมจะเก็บน้ําไว้ตรงไหนดีนะโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บน้ำไว้แถวนี้ดีกว่าผมต้องกองน้ำออกกองน้ำเรื่อยๆนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันมีสรรพคุณอย่างดีเลยนะครับก็คือทำให้ผมนะสามารถเอาน้ำออกมาได้นั่นเองนะน้ำไว้เพาะปงเพาะปลูกนะครับมาต้องใช้นะโอเคเรียบร้อยละตอนนี้เราจะทำอะไรดีนะได้แต่รอให้ผักมันโตเพราะฉะนั้นระหว่างรอเราจะไปป่ากันดีกว่านะครับตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่ไหนดูสิดูในส่วนของเงินก่อนนี่มันในส่วนของเมนูครับดู inventory เงินตอนนี้เรามีอยู่20นะซึ่งยังน้อยอยู่ฉะนั้นไปป่าซึ่งตอนนี้ค่าน้ำหนักเรามันยังน้อยอยู่ยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่มีในส่วนของโซฟากับบอร์ดนะแล้วผมจะเก็บไปให้หมดเลยสัญญงสัญญาณตรงนี้นะตอนนี้ไม้เราตอนนี้ทั้งหมด93เพราะฉะนั้นเก็บเบอร์รี่ได้อีกหน่อยหนึ่งแต่ช่างเหอะกลับบ้านก่อนฮะกลับบ้านโอ้ยกลับมาบ้านแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรเกี่ยวกับระบบไฟซะหน่อยเพราะว่าระบบไฟเราเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่สว่างนะอย่างหลอดตรงนี้มันดูไม่สว่างยังไงไม่รู้นะหรือว่ามันสว่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนั้นครับก่อนแล้วกันแยกชิ้นส่วนไม้มาก่อนโอเคทำหมดแล้วทำบูพอร์ตได้ทำนู่นทำนี่ได้โอ้ถือว่าค่อนข้างดีนะถ้าเอาเราอัพเวิร์กเบนช์อีกเนี่ยเราก็ไม้ละพอละแต่เราขาดหินกับเมทัลค่อนข้างเยอะเลยนะนี่มีกับดักมีเบสบอลแต่มันใช้ไม้โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันปุ๊บเอ๊ะมีรังเหรอไม่แต่ตอนนี้เรายังไม่จำเป็นฉะนั้นเราจะเก็บของที่เราไม่ใช้เก็บบลูเบอรี่ไอ้พวกทรัพยากรตัวนี้เก็บพวกนี้ให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเรานะฮะจะไปเก็บบลูเบอรี่นะฮะวันในตู้เย็นเขาบอกว่าให้ไปที่ฟอเรสต์ไปหาอะไรอ่ะเฮอร์เบรดอะไรเนี่ยแล้วก็เช็ค your ultimate escape แผนนะฮะอ๋อให้เราเช็คแผนอีกทีหนึ่งนะเราไม่ได้เช็คที่นี่เรากินก่อนกินให้มันหิวโหบวกเลือดเยอะนะพูดถึงค่อนข้างดีอ่ะโอเคห้องเรามันไม่พร้อมเดี๋ยวเราต้องขยายห้องอีกเดี๋ยวขยายห้องสักหน่อยข้างบนก๊อกน้ำเต็มนะไปเก็บน้ำข้างล่างมันต้องการน้ำเต็มไปหมดเลยใส่เข้ามาไปเติมน้ำเราสามารถไปเอาน้ำจากอื่นได้ไหมเพราะบางทีการปลูกผักเยอะเนี่ยมันเราก็ลำบากนะ
อย่างตอนนี้น้ำเรามีเท่าไหร่เนี่ย1 2ป่ะ4แปลงพอดีปกติมันจะเต็มพอดีอ่ะเออหมดละคราวนี้ห้องนี้มันมืดใช่ไหมใช่มืดว่ามีหลอดไฟอะไรไหมให้สว่างก็ไม่เอายังไงดีไปรื้อจากไหนบ่ดีอ๋อฮะเดี๋ยวรื้อนี่มาแล้วกันเก็บมาลงไปข้างล่างไอ้ห้องนอนไม่ค่อยได้ใช้ไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้นะจริงๆเนี่ยเราติดให้สว่างเฉยไม่ใช่หรอกเราจะได้ติดบอร์ดแผนจะได้เช็คแผนอ้าวฉันจะหลบหนียังไงดีนะค่ะจรวดโอ้มันคงบ้าเกินไปเขาบอกว่าเมคยูแผนนะให้เราสร้างแผนเหรอคือยังไงเรายังไม่มีแผนเลยนะสร้างแผนขึ้นมาเองเหรอรันเปเปิลรันนะมีจดหมายอะไรมาส่งอะไรอ่ะล็อกเก็ตโปโต้นี่คือแผนเหรอถามจริงโอ้ถ้าแผนมาอย่างงี้ผมก็คงจะไปบินไปจรวดแล้วล่ะดูตรงอ่ะเอาป่ะแผนเข้ามาละเราคงต้องบินแล้วล่ะดูตรงมันบ้ามากเลยนะแผนบ้าแผนเนี้ยแผนว้าวการที่จะสร้างล็อกเก็ตได้มันนะมันต้องมีหินทั้งหมด50เหล็ก20กระจกอีก10อันนี้คือห้องปล่อยนะอันนี้คือแผนจรวดกูต้องไปหลับแล้วโอเคโอเคโอเคไปนอนก็ได้รีบจังอ่ะไปนอนวันนี้วันที่6นะครับวันนี้วัน7นะวันพรุ่งนี้เป็นวันที่เอเจนซี่จะมาตรวจเรานะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังให้ดีปัญหาคือเราจะหาเงินยังไงดีตอนนี้ผมเราเป็นทุกข์โอเคค่าความหิวเราเหลือกินกินเนี่ยนี่แหละดีสุดละของฟรีมันต้องกินสิอาฮะโตปะไม่รู้นะโตไม่โตโอเคอันนี้เดี๋ยวลองเก็บเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วเราจะวางในส่วนของโซฟานะอ่ะอ๋อโซฟาเป็นไรทำไมวางไม่ได้มันติดอะไรเนี่ยไม่ได้ต้องได้ดิแล้วก็ในส่วนของโคมไฟตรงนี้อ่าฮะโคมไฟตรงนี้ต้องรีบแก้ก่อนที่มันจะแย่อันนี้น้ำเรายังน้ำมันยังไม่พร้อมน้ำยังไม่เต็มเขาว่ามาอย่างนั้นนะอันนี้น้ำยังพออยู่แต่ไฟมันอาจจะไม่พอเราจะทำอย่างไรดีไหนไปดูสิว่าเราจะสามารถทำอะไรได้อันนี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้นอสซี่เฮาส์อันนี้ขายด้วยไอ้พวกอะไรนะอุปกรณ์ทำทรงทำสวนซะมากกว่านี่มีเซอร์กิตนี่อันนี้คือของที่เราสามารถขายได้นะเหล็กเราสามารถขายได้กระจกเราสามารถขายได้ดินเราก็สามารถขายได้เหรอโอ้นั่นขายดินเลยนะเราต้องการขายดินอันนี้ตู้เตอร์เราไม่สามารถซื้อได้ผักเหรอเอ้ยเราสามารถซื้อน้ำได้นี่ว้าวแต่น้ำแพงอ่ะแพงหูฉีกเลยตอนนี้เรามีเงินอยู่20เองทำอย่างไรดีฮะตอนนี้มีเวลาว่างอยู่เพราะฉะนั้นเราไปสำรวจต่อ
ขาบอกให้ไปที่ป่าเราน่าจะสามารถหา NPC ได้นะโอเคหาไปเรื่อยเจอไม้ละเก็บไหนก็มาละเอาไอ้คุ้มอ่ะใครอ่ะใครอ่ะคุณหาฉันเจอได้ไงเดี๋ยวฉันสามมาเก็บไปเลยบ๊อบนั่นคุณเหรอท่านคือใครอ่ะท่านญาติเหรอเฮลโลบัตเตอร์ครับฉันรู้ว่าคุณเพิ่งเคยมารู้สิผมอ่านแบบรัวๆแล้วกันนะเอาเป็นว่าแล้วกันนะครับคนนี้ที่ผมจำไม่ผิดนะเป็นคนที่เหมือนกับเปิดจุดเขาเรียกอะไรเป็นคนเปิดจุดของแมปอะที่ทำเกี่ยวกับพวกล่าสัตว์อะถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณต้องการถามอีกไหมอ๋อไม่ถามไปละไปดีกว่า Repair the roadway in the forestลบเวเหรอ in the forest ลบเวอะไรคือลบเวเหรอทางเชือกยาวเหรอนี่ปะไหนดินี่อ่ะใช้บางสิ่งบางอย่างมาซ่อมแซมมาอาริเพย์ขั้นแรกคือเราจะซ่อมมันยังไงนั่นสิลบเวอ๋อนี่ป่ะว่าใช่อ่ะนั่นไงมันต้องเอาคันโยกมาซ่อมนี่ไงได้แล้วเสียงหมาเห่าลบเวเราสามารถไปชั้น2ได้นะอ๋ออย่างนี้ก็มีตอนนี้ energy คุณมันน้อยมากเลยนะทำอย่างไรดีกินผลไม้ให้หมดแล้วกันถ้าเราจะผ่านขั้นที่2เราต้องฆ่าหมาป่านี่ forest level 2อันตรายระวังป้ายเตือนแล้วนะแล้วมีป้ายใครสูญหายเนี่ยไหนลองอ่านสิฮันเตอร์ขับเป็นการบอกจุดเหรอนั่นมันเขาเรียกว่าสถานที่ที่ฮันเตอร์ที่อยู่นี่หว่าเราต้องไปเช็คนะอะไรประมาณนี้นะแต่เรายังไม่รีบแต่เนี้ยเรายังไม่ยังไปไม่ได้แน่นอนถ้าไปก็คงตายดูจากสภาพละมีจดหมายมาส่งว้าวได้เงินมาเยี่ยมนั่งพักสักหน่อยปะน้ำมีเท่าไหร่น้ำน้ำเยอะอยู่อ๋อผักโตหมดแล้วเฮ้ยเยี่ยมอ่ะเยี่ยมใช้ได้สดชื่นขึ้นเยอะเลยครับเก็บผักเราโตแล้วอ่ะน้ำตาไหลแล้วก็เมล็ดโอ้โหตามสภาพเลยกระติ๊ดเดียวน้อยมากแสดงว่ามีโอกาสเก็บแล้วมันจะไม่ได้ใช่ไหมโอเคช่างมันไปเก็บผักผลไม้ก่อนดูสาโอ้โหนี่ฟาร์มมาได้เยอะมากเลยดูดิหัวผักกาด6หัวชัยเท้า6แครอท15พุทธพระช่วยโอเควันนี้จะเป็นวันที่
มีคนมาตรวจนะจ๊ะเอเจนซี่มาตรวจเก็บ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 มีจดหมายมาส่งให้ยะได้ตังว้าวเราได้อะไรมามาแล้วเอเจนซี่ไงครับท่านจะมาตรวจผมแล้วครับบ้านผมไม่มีอะไรให้ตรวจนะทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมเข้ามาถึงแล้วพูดทำทำเพลงแล้วมาถึงมันบุกรุกบ้านเลยนะโอ้โหไม่มีอะไรครับบ้านผมสะอาดนะบ้านผมสะอาดมากเลยคุณจับผมไม่ได้หรอกไอ้คุณเอเจนซี่ขึ้นไปตรวจอ่ะเอาให้เต็มที่เลยครับเห็นไหมบ้านผมนี่ปลอดโปร่งนะไม่เห็นมีอะไรเลยครับนะแม่คุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบสงสัยบ้านผมอยู่เรื่อยนะแย่จังหวังว่าผมคงจะไม่โดนจับนะตอนท้ายแหละฮัลโหลไงครับนี่เขาบอกไม่เจออะไรที่น่าสงสัยเลยนะแหมผมนี่ลองออกไปทันทีเลยนะเราออกลบออกนะการประเมิน5ดาวนะครับอ่ะเขาไปแล้วใช่ไหมเขาไปแล้วเขาไปแล้วเราก็อย่างนี้ดีครับรออะไรล่ะครับเอาน้ำด้วยข้างล่างมันต้องการน้ำไปนอนเดี๋ยวไปอยากชอบเลยหนังสือก็ครับเป็นเครื่องจักรเลยมีตรวจในวันต่อไปด้วยนะเป็นวันที่15นะนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในพาร์ทนี้นะครับเราก็ได้ทำการเก็บผลผลิตนะฮะที่ใต้บ้านของเรานะฮะตรงนี้เลยเราได้ทำการเก็บผลผลิตไปนะฮะแล้วก็ได้ทรัพยากรมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเอเจนซี่ที่มาตรวจบ้านเมื่อวานนะครับเราก็ผ่านผลไปได้ดีนะครับอย่าได้ทุกเพลย์ถึงนะก็คืออย่าทำให้เขาสงสัยนะครับถ้าเขาสงสัยเราเมื่อไหร่นะเราก็จะโดนจับทันทีนะครับไม่มีการแจ้งเตือนใดๆทั้งสิ้นนะเพราะทุกท่านสังเกตใช่ไหมครับว่าตอนที่เขามานะครับผมยืนนิ่งเหมือนไก่ตาแตกขยับไปได้เลยนะครับได้แต่มองเขาตรวจสอบบ้านนั่นเองโอเคแล้วกันนะครับในพาร์ทนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ติดตามมานานๆนะครับติดอยากชอบที่จะให้เล่นเกี่ยวกับเกมนี้ก็คอมเมนต์ให้กำลังใจผมได้นะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายThank you.